ดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางกีฬารายการที่จะทำให้ทุกคนรักกีฬาและหันมาออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬานะครับเราจะมาพบกับท่านเป็นประจำทุกวันและเวลาเดียวกันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ The Hero Taekwondo Gym ครับจากที่เราเคยไปสัมภาษณ์ไปทำความรู้จักกันมาแล้วเมื่อก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าตอนนี้ยิมย้ายมาอีกที่นึงแล้วผมก็เลยตามมาพูดคุยให้รู้ว่าเขาย้ายอยู่ที่ไหนแล้วครูด้าเป็นยังไงบ้างตอนนี้รวมไปถึงความสามารถของลูกศิษย์แต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะได้คุยกับทั้งครูด้าคาซาด้าฮันเรอร์ครับซึ่งเป็นผู้บริหารเดอะฮีโร่นะครับซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยด้วยแล้วก็ลูกศิษย์คนเก่งของครูด้าซึ่งมีเยอะแยะมากมายตั้งแต่รุ่นเล็กไปจนถึงรุ่นใหญ่วันนี้ติดตามชมได้ในรายการเส้นทางกีฬาครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่เดอะฮีโร่นะครับยิมเทควันโดแล้วซึ่งขยับจากที่เดิมมาแต่ว่าจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กับครูด้าคาซันดาฮันเลอร์กันครับสวัสดีครับครูด้าครับสวัสดีค่ะตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ใหม่ใช่ค่ะถึงเดือนยังยังไม่ถึงเลยค่ะยังไม่ถึงเลยที่นี่คือตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงถนนศรีวราทาวินทาว21ค่ะก็ยังอยู่ในแอเรียทาวินทาวอยู่ใช่แต่ก็ขยับมาห่างมาสักหน่อยนึงประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นค่ะตอนนี้เด็กๆรู้สึกทั้งหมดกี่คนเนี่ยประมาณตอนนี้ที่ลงทะเบียนอยู่แล้วประมาณ70คนค่ะโอ้70คนเลยนะเป็นช่วงปิดเทอมด้วยใช่ค่ะอายุน้อยที่สุดที่มาเรียนกันอายุเท่าไหร่โอ้3ขวบเองค่ะ3ขวบค้างฟันน้ำนมเลยค่ะ3ขวบก็เรียนสอนยากมั้ยจริงๆ3สอนยากก็จะมีหลากหลายดีกว่าค่ะบางคนน้องน้องบางคนก็อาจจะช่วงแรกๆจะค่อนข้างจะอาจจะไม่คุ้นเคยกับคุณครูผู้สอนนี่ค่ะแล้วอาจจะไม่เคยทำกิจกรรมมาก่อนพอทีนี้ก็จะมีก็จะค่อนข้างชาเลนจ์นิดนึงแต่อย่างน้องบางคนที่เคยเรียนกิจกรรมอื่นมาแล้วเนี่ยเขาจะมีสมาธิมากกว่าแต่หลายๆคนที่เราเห็นพัฒนาการของเขาค่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นเยอะมากตรงนี้ก็คืออยากฝากผู้ปกครองเนี่ยค่ะว่าถ้าควรส่งเสริมกิจกรรมให้ลูกในวัยเด็กเพื่อบอกว่าพัฒนาการของเขาด้วยค่ะอย่างเด็กที่เราที่เคยสอนมาเนี่ยที่เห็นพัฒนาการชัดเจนจากที่เขามาใหม่ๆเนี่ยลองเปรียบเทียบให้ดูหน่อยว่ามาวันแรกเป็นยังไงแล้วพอเรียนไปสักพักแล้วเป็นยังไงโอ้ดีเลยค่ะจริงๆน้องคนนั้นมีน้องคนหนึ่งอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะอยู่ตรงฝั่งนู้นทีเนี้ยอย่างน้องคนนี้ค่ะตอนแรกเนี่ยค่อนข้างจะไม่ฟังอะไรเลยเขายังจะมาคือมาเล่นเขาคิดว่าตรงนี้คือสนามเด็กเล่นยังไม่อินกับการเรียนเทควันโดอย่าเรียกว่าเทควันโดดีกว่าเขาคิดว่าที่นี่คือสนามเด็กเล่นค่ะก็คือจะมาวิ่งจะไม่มาเล่นแต่ว่าหยิบอุปกรณ์เล่นตรงนี้ค่ะโดยที่ว่าไม่ฟังการเรียนการสอนใดๆแต่ผ่านไปประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นค่ะเริ่มฟังเริ่มบอกว่าไม่มีการว่าเถียงครูผู้สอนเริ่มคำท่าทางตรงนี้ซึ่งเราเห็นพัฒนาการคุณแม่ของน้องแล้วก็ผู้ปกครองท่านอื่นๆเนี่ยก็เห็นว่าน้องเขาเปลี่ยนไปมากพอสมควรเลยค่ะตรงนี้ก็เลยอย่างเทควันโดเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่ออกกำลังกายแต่ว่าเสริมสร้างสมาธิระเบียบวินัยแล้วก็ความอดทนของน้องๆด้วยค่ะเห็นว่าเพิ่งจะมีลูกศิษย์ไปคว้าเหรียญทองที่เยาวชนแห่งชาติที่นครสวรรค์มาด้วยอ๋อใช่ค่ะก็มีลูกศิษย์คนนึงค่ะคว้าเหรียญทองเยาวชนแห่งชาติปีล่าสุดนี้แหละค่ะที่นครสวรรค์เหรียญทองประเภทพุ่มเส้นฟรีสไตล์ค่ะก็ใช่ยังไงอยากดูให้น้องแสดงดูให้ก็ได้ค่ะได้เดี๋ยวเราจะได้ดูลีลาของน้องเปรมนะครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันด้วยเพราะว่าน้องเปรมเนี่ยเคยสัมภาษณ์รายการของเรามาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็เคยไปแสดงที่ NBT ด้วยวันเด็กนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นอีกลูกศิษย์คนเก่งคนนึงนะครับของครูด้านะครับที่เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองเป็นพี่น้องกันเลยน้องปลื้มกับน้องเปรมเนี่ยเป็นครอบครัวเทควันโดทั้งคู่นะครับเดี๋ยวคุยกับครูด้าแล้วนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่จะพาไปพูดคุยกับเด็กเก่งของฮีโร่เทควันโดกันและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องเปรมครับเจ้าของเหรียญทองเทควันโดจากกีฬาเยาวชนแห่งชาตินครสวรรค์ครั้งล่าสุดนั่นเองไปได้ในประเภทไหนมาน้องเปรมไปได้
ของประเภทพุ่มเซฟเฟียตายครับอ๋อเป็นการลำใช่ไหมใช่ครับเซฟเฟียตายจะมียิมนาสติกการตีลังกามาผสมด้วยครับเล่นในนามจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นนักกีฬาของกรุงเทพมหานครนะครับที่ไปคว้าเหรียญทองที่นครสวรรค์มาไปแข่งที่นครสวรรค์มาเป็นไงบ้างร้อนไหมร้อนมากเลยครับโอเคแล้วแต่ว่าในการแข่งขันมีแอร์ครับในห้างในโรงยิมใช่ไหมใช่ครับแต่ข้างนอกนี่คืออุณหภูมิแบบเดือดเลย40ขึ้นครับเหนื่อยขึ้นนะใช่ครับเตรียมตัวฝึกซ้อมไปเป็นยังไงบ้างถึงไปได้เหรียญทองมาฝึกการฝึกซ้อมของผมก็พยายามมันอยู่ที่การกินด้วยแหละครับแบบพยายามแบบอย่าให้แบบการคุมร่างกายมีกล้ามเนื้อตลอดคือให้ตัวเองฟิตอยู่ตลอดเวลาในการแข่งขันเราจะได้มีความพร้อมครับอันนี้เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านอยากรู้การกินหลักโภชนาการนะครับเพราะว่าเด็กๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่ได้สารอาหารครบถ้วนรู้จักเลือกว่าอะไรควรทานและมีประโยชน์อะไรที่ไม่มีประโยชน์ต้องหลีกเลี่ยงน้องเปรมตอนนี้ทุกวันนี้เลือกกินอาหารยังไงนี่หุ่นดีมากเลยนะนี่ทุกวันนี้แหละครับผมก็พยายามกินเน้นพวกของโปรตีนครับพวกพลังงานเช่นกล้วยช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้าเรากินพวกแบบเฟรนช์ฟรายอาหารฟาสต์ฟู้ดมันจะเป็นไขมันทำให้เหมือนร่างกายของเรามันจะมีแต่ไขมันจะทำให้แบบเราทำสกิลหรือท่าทางแต่ละท่าไม่ได้ครับมันก็เหมือนอยู่ที่เราออกกำลังกายด้วยหรือแบบเราเหมือนวิ่งแบบวิ่งยกเวทเล่นอะไรอย่างนี้มันก็ช่วยในระดับหนึ่งแต่การแข่งขันเทควันโดสิ่งที่มันต้องมีเลยก็คือความฟิตในร่างกายแบบมาทีลำนิดนิดหน่อยหน่อยเหนื่อยมันก็ทำให้กรรมการรู้ว่าเราไม่มีความพร้อมไม่แข็งแรงพอใช่ครับแต่พอเราฟิตหรืออะไรอย่างนี้มันจะทำให้เราโชว์ประสิทธิภาพของท่าที่เราซ้อมมาได้เต็มที่ครับมันแสดงออกด้วยความแบบมีพลังใช่ครับกรรมการจะรู้เลยใช่ไหมครับแล้วการพักผ่อนล่ะการพักผ่อนผมก็นอนให้เร็วกว่าปกติครับพยายามถ้าเป็นไปได้พยายามนอนให้ไม่เกินสี่ทุ่มครับต้องนอนเลยเพราะว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับตอนนี้อายุ17ครับ17นะครับก็เด็กผู้ชายยังมีโอกาสสูงได้มากกว่านี้อีกนะครับเพราะว่านี่คือคนที่มีวินัยในการกินในการพักผ่อนนะนี่เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับกินอาหารต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่จะไปกินข้าวพุกน้ำปลาไข่ต้มซีกเดียวเนี่ยพี่ว่าไม่เพียงพอแน่นอนเพราะว่ากำลังเจริญเติบโตคือเคยเจอน้องเปรมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วประมาณ2ปีก่อนแล้วก็ปีล่าสุดก็เจอกันที่งานวันเด็กปี65ที่ NBT นะครับก็เห็นพัฒนาการมาโดยตลอดร่างกายเจริญเติบโตสูงใหญ่มากขึ้นแล้วก็เป็นหนุ่มหล่อด้วยนะครับในปีนี้เสริมความมั่นใจด้วยการคว้าเหรียญทองที่นครสวรรค์ใช่ครับอนาคตเราวางเป้าหมายการเป็นนักกีฬาของเราไว้ยังไงอนาคตผมก็จะคิดว่าเหมือนเปิดยิมเองสอนเองประมาณนี้ครับเหมือนต้องผ่านการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดไปเรื่อยๆเนี่ยแหละครับเพื่อจะไปเปิดยิมสอนเองครับการเล่นเทควันโดเนี่ยมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ผมเล่นมาตั้งแต่4ขวบครับ4ขวบโอ้โหตอนนั้นคุณแม่ชวนเล่นหรือว่าอยากเล่นเองตอนแรกคุณแม่เขาชวนผมก็ไม่อยากเล่นแต่ผมเห็นเขาใส่ชุดมันดูเท่ดีผมก็เลยอยากเล่นเครื่องแบบก็มีผลนะความเท่แล้วใส่แล้วเท่จริงๆนะเล่นเทควันโดแล้วดียังไงมีประโยชน์ยังไงเทควันโดเหมือนมันเป็นศิลปะการป้องกันตัวมันจะสามารถใช้ในชีวิตประจำได้เผื่อแบบมีคนทำอะไรไม่พอใจกับเราแล้วก็แบบไปเขาเลยใช่ประมาณนั้นโอเคแต่ว่าเราเรียนเพื่อเป็นศิลปะป้องกันตัวนะอย่าไปรังแกใครนะเพราะว่าอันนี้คือน้องเขาก็เป็นระดับเหรียญทองระดับประเทศแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรังแกใครใช่ครับแต่ว่าเราหนึ่งเพื่อความแข็งแรงใช่ครับแล้วก็สามารถป้องกันตัวเองได้เมื่อถึงมีเหตุฉุกเฉินเขาขันบ้างกันเถอะตอนนี้น้องเปรมเรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรอยู่โรงเรียนบางกะปิครับโรงเรียนบางกะปิเป็นนักกีฬาของโรงเรียนเลยเป็นของสโมสรครับของสโมสรอยู่สโมสรอะไรอยู่สโมสรฮีโร่เทควันโดเนี่ยแหละก็สโมสรฮีโร่ของคุณด้านี่เองคุณด้าใจดีไหมก็ถ้าทำตัวดีๆเขาก็ใจดีครับแต่ถ้าดื้ออะไรเขาก็ดุกันโอเคแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบบอย่างเยาวชนนะครับของใครเลยก็ว่าได้นะที่สมควรเป็นแบบอย่างนะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์คนเก่งของครูด้าที่เดอะฮีโร่แห่งนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่า
หลายๆคนสามารถเป็นแบบอย่างได้นะตอนนี้มี IG มี Facebook อะไรไหมมีครับIG เลยบอกได้ไหม TINTAT_PREM ครับแล้วสาวๆไปฟอลโล่ให้กำลังใจกันได้นะครับเพราะว่านี่เจอตัวจริงแล้วหล่อมากจริงวันนี้ขอบคุณน้องเฟรมเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปพบกับลูกศิษย์คนอื่นๆของคุณด้านกันนะครับเรียนเทควันโดมานานหรือยังครับตั้งแต่4ขวบแล้วครับเทควันโดสนุกตรงไหนครับที่มันได้เตะมันได้เตะเตะสนุกครับเรียนกับคูด้าสนุกไหมครับสนุกครับนักกีฬาที่เราชื่นชอบเราชอบใครครับครับพี่เทนนิสครับพี่เทนนิสเหรอพี่เทนนิสเก่งตรงไหนครับเก่งตรงเตะเก่งครับเตะเร็วทีเก่งครับตอนนี้นะครับอยู่กับน้องเซริลครับถามว่าทำไมถึงสูงเท่ากันก็เพราะว่าน้องก็มีตัวช่วยครับเดี๋ยวให้กล้องเอาให้ดูเลยนี่ตอนนี้สูงเท่าไหร่ตอนนี้สูงเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เราสูงเท่ากันแล้วนะเกือบเท่ากันแล้วนะเซริลชื่อจริงชื่อเด็กชายอะไรครับปุณวัฒน์โพธนาพัฒนาชัยโอ้โหนามสกุลยาวมากเซริลอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุ6ขวบ3เดือนครับอ๋อทำไมถึงมาเรียนเทควันโดเพราะว่าแม่อยากให้ป้องกันตัวเองอ๋อนี่แล้วตอนนี้เตะเก่งหรือยังเก่งเรียนมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ละเรียนมาตั้งแต่อายุ3ขวบครับโอ้เรียนมา3ปีแล้วนี่ประสบการณ์ไม่ธรรมดานะตอนนี้เตะแรงมั้ยเตะถนัดข้างซ้ายหรือข้างขวาขวาตอนนี้เรียนอยู่โรงเรียนอะไรโรงเรียนสาธิตรามอ๋อสาธิตรามนะครับโอเคนี่ไม่แน่นะต่อไปอาจจะเป็นทีมชาติอยากเตะทีมชาติมั้ยอยากเตะทีมชาติเหมือนคูด้ามั้ยโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับเลยสวัสดีครับทั้งเลยสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อจริงชื่อเด็กชายอภิวิทย์ครับอภิวิทย์นามสกุลวงบุญตะถิดครับฮะวงบุญตะถิดครับโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าฟันหน้าหายไปถึงซี่นะครับก็อาจจะออกเสียงไม่ชัดเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ป.ป.1ครับป.1โรงเรียนสาธิตรามโอ้โหสาธิตรามนี่ไปเหมาสาธิตรามมาทั้งโรงเรียนเลยป่ะเนี่ยเป็นเพื่อนกับยินดีกับลิวเซ่มั้ยเป็นครับสู้เขาได้ไหมเคยสู้เขาไหมเคยครับใครชนะหนูอ๋อแล้วในรุ่น6ขวบสาธิตรามเนี่ยเราคือที่1ใช่ไหมมั่นใจมั่นใจอ๋อเรียนเทควันโดสนุกตรงไหนมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนเยอะอ๋อจะอยู่ที่เรียนไม่มีเพื่อนเลยไม่มีเป็นเด็กที่รู้จักรับมุกโบ๊ะแล้วก็ครูด้าเป็นไงบ้างสอนสนุกไหมใจดีไหมดุไหมไม่ดุมีนักกีฬาที่ชื่นชอบชอบใครนักกีฬาที่เราชอบนักกีฬาพี่ที่เราชอบพี่บีมเขาชอบเขาตรงไหนเขาเท่เขาเท่เหรอแล้วเราเท่ไหมฮาเล่เท่ไหมก็เท่นะโอเคมีแฟนยังยินดีตอนนี้อายุเท่าไหร่6ครับ6ขวบอยู่ป อยู่ชั้นไหนชั้นบนชั้นป.1ครับอยู่ชั้นป.1แล้วโรงเรียนอะไรโรงเรียนสาธิตรามครับอ๋ออยู่สาธิตรามเหรอโอ้ลูกศิษย์สาธิตรามมาเรียนที่นี่เยอะนะมาเรียนเทควันโดคูด้าตั้งแต่กี่ขวบละตั้งแต่3ขวบตั้งแต่3ขวบตอนนี้6ขวบแล้ว3ปีแล้วตอนนี้เก่งหรือยังแล้วครับเก่งแล้วเหรอโอ้โหเก่งแค่ไหนเก่งแค่ไหนตอนแรกเซริวชนะยินดีแต่ว่าตอนนี้ยินดีชนะเซริวแล้วมีขิงนะเมื่อก่อนเนี่ยเซริวชนะเราตอนนี้เราชนะเซริวแล้วใช่ไหมเราสู้เขาได้ยังไงเราใช้อะไรสู้เขาเทคนิคเทคนิคยังไงใครสอนครูบีเอ็มครูบีเอ็มสอนทุกคนในยินเราชนะเขาเยอะไหมเยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คู่กันน้อยแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต่อสู้น้อยแล้วช่วงนี้พักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการอ
ที่ยวออกไปสร้างความสุขกับคนที่เรารักออกไปทำทุกทริปให้เป็นความทรงจำที่ดีที่สุดเพราะโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอแล้วโมเมนต์ของคุณล่ะเป็นแบบไหนเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมเจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะไปย้อนวันชื่นคืนสุขไปให้มันสนุกคืนความสุขแก่หัวใจไปโตลมหนาวนับดาวด้วยกันไปคุยกับสายน้ำสายลมสักวันแล้วแบกความสุขกลับบ้านกันไหมมีเพียงหาดสายสายลมสองเรากันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงร้องเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดๆให้มันซึ้งสุดๆหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีก็ดีโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมว่าไงน้องสาวคนเก่งจะสอบแล้วทำได้ไหมเนี่ยระดับนี้แล้วไม่พลาดที่หนึ่งแน่นอนพี่น่ะเตรียมรางวัลรอไว้เลยพี่คุยทำสอบไม่ได้ก่อนเถอะรอดูว่าไงครับพ่อแบตหมดเจนโทรยิ้มโทรศัพท์หาพ่อหน่อยเร็วๆไปเจนนี่อะไรใครก็ทำกันอ่ะพี่เจนหนูแค่อยากให้ทุกคนภูมิใจอ่ะแต่แบบเนี้ยพี่ไม่ภูมิใจพ่อก็ไม่ภูมิใจแล้วเจนเองภูมิใจอ่ะที่ได้ชื่อว่าโกงเพื่อนพรุ่งนี้พี่จะไปที่โรงเรียนไปพบครูพี่ดีมหยุดพฤติกรรมการโกงเพื่ออนาคตของเยาวชนเพื่ออนาคตของชาติอัคคีภัยหรือไฟไหม้เป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดซึ่งไม่ควรมองข้ามหรือละเลยอย่างยิ่งข้อมูลสถิติจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในปี2564เกิดไฟไหม้สูงถึง 1,999 ครั้งเป็นสาธารณภัยที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดโดยมีการสรุปสาเหตุและปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดไฟไหม้ในประเทศไทยไว้ดังนี้การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบางประเภทนานเกินไปเกิดไฟฟ้ารั่วในบ้านเกิดไฟฟ้าลัดวงจรการพ่วงต่อสายไฟกับอุปกรณ์หลายตัวการเปิดเตาแก๊สทิ้งไว้แล้วลืมปิดวาล์วแก๊สปิดไม่สนิทแก๊สรั่วการจัดเก็บวัสดุไวไฟที่ไม่เรียบร้อยภัยธรรมชาติการก่อเหตุจากมนุษย์ทุกคนช่วยป้องกันได้ด้วยการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เรียบร้อยเสมอรวมถึงมีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงฉุกเฉินในบ้านหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ที่สำคัญไม่ประมาทและหากพบเห็นสถานที่ที่มีปัจจัยความเสี่ยงนำไปสู่การเกิดไฟไหม้สามารถโทรศัพท์แจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ที่สายด่วน1784ครับตอนนี้ก็มาแล้วครับคู่นี้ระหว่างเซลิวกับยินดีครับวันนี้เมื่อสักครู่นี้ขิงกันหนักมากและนี่กรรมการใช่ไหมครับชื่อน้องอะไรครับผมบีมครับน้องบีมวันนี้คิดว่าใครจะชนะโอ้ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันกรรมการต้องเป็นกลางไว้ก่อนนะแล้วก็เคยดูเขาสู้กันมายังเคยแล้วครับเป็นไงบ้างดูใครแพ้ใครแพ้ใครชนะโอ้ไม่รู้เหมือนกันนะก็เลยโอเควันนี้กรรมการเรามาจากวัดเซาหลินนะครับเซลิวพร้อมไหมมั่นใจไหมสู้ได้ไหมโอ้โหสุดยอดมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยพยักหน้าเงือกพยักหน้าโอเคยินดีมั่นใจไหมมั่นใจไหมสู้ได้ไหมพยักหน้ามองกล้องหน่อยสู้สองนิ้วโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ
คู่เอกศึกสายเลือดสาธิตรามดูเขาต่อสู้แล้วเป็นยังไงบ้างไม่เก่งอ่ะโอ้โหงั้นๆแหละอย่างเงี้ยเหรอนี่ที่เขาเรียกว่าซุปเปอร์ขิงโคตรขิงเลยนะครับเนี่ยรับเก่งกว่าใช่ไหมใช่มั่นใจมั่นใจอ่าฮะนี่คือเขาสองคนนี้หมูหมูเลยใช่ไหมใช่อ่ะโอ้โหเราเคยต่อสู้เขามาไหมเคยเยอะด้วยเคยเยอะด้วยแล้วเราเป็นไงเราเป็นไงดีครับดีครับดีครับแต่โหนี่เขาเรียกว่าพกความมั่นใจมาในกระเป๋าใช่ไหมฮะเล่ย้ำอีกทีเด็กชายนะครับอภิวิทย์ครับเด็กชายอภิวิทย์นามกุลบุญบุญตะทิดครับบุญบุญตะทิดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ขึ้นหน้าจอไว้ให้ดูนะครับน้องฮาเล่จากโรงเรียนตาทิดรามวันนี้ครับสาธิตรามล้วนๆครับศึกษาเลือดครับผมมั่นใจนะโอเคเดี๋ยวให้กูต่อสู้ครับพักเหนื่อยก่อนเดี๋ยวมารู้เลยนะครับว่าใครจะเป็นเบอร์หนึ่งของสาธิตรามมาแล้วเซริวหายเหนื่อยยังหายแล้วครับหายเหนื่อยแล้วแล้วนี่ฮาเล่เป็นไงบ้างดูฝีมือแล้วเคยเห็นฝีมือเขาไหมเคยหลายรอบฮาเล่เก่งไหมพอๆกันอี้แต่ฮาเล่เขาบอกว่าเขาเก่งกว่าเรานะจริงป่ะไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยววันนี้รู้กันเลยใส่เต็มที่ไหมเต็มที่เคยสู้กันมาหรือยังเคยหลายรอบเยอะกว่ายินดีเยอะกว่ายินดีแล้วใครชนะไม่รู้ไม่รู้โอเคท่านผู้ชมครับนัดนี้ครับเป็นบิ๊กแมตช์ครับเดี๋ยวได้รู้กันเลยโอเคไม่รู้ไม่รู้โอเคท่านผู้ชมครับนัดนี้ครับเป็นบิ๊กแมตช์ครับเดี๋ยวได้รู้กันเลยโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าระหว่างเซริวกับฮาเล่ใครจะเป็นที่1ของสาธิตรามเ
ยอดนะเพราะว่าเพิ่งจะแต่ภาพเหนื่อยอยู่แล้วก็พูดโอ้โหท่านผู้ชมครับบิ๊กแมตช์สาธิตรามครับก็ถือว่าเก่งทั้งคู่เพื่อนเก่งไหมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเขาไม่เก่งหาเลขเก่งไหมอันเก่งโอเคแน่นอนครับว่าของแบบนี้มันยอมกันไม่ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราเตะกันขำๆนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นความสามารถของเด็กนักกีฬาเทควันโดตัวน้อยนะครับของเด็กไทยของเรานะครับก็เชื่อว่า2คนนี้นะครับถ้าตั้งใจดีๆนะครับมุ่งมั่นผู้ปกครองผลักดันครูด้าดูแลเต็มที่เนี่ยก็เชื่อว่าจะมีอนาคตที่ไปได้ไกลแน่นอนอาจจะติดทีมชงทีมชาติก็ได้อยากติดทีมชาติไหมอยากติดทีมชาติไหมโอเควันนี้ก็หมดเวลาของรายการเส้นทางกีฬาลงแล้วนะครับอย่าลืมหาเวลาว่างในการออกกำลังกายจะได้แข็งแรงและเก่งเหมือน2คนนี้ผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายด้วยบ๊ายบาย